พลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับเครือข่ายนางสาวประสิทธิ์อรินชาลาพิษหรือสินแสโชกุลผู้ต้องหาคดีจัดโปรโมชั่นขายตรงหลอกลวงว่าจะพาผู้ซื้อสินค้าไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่มีการดำเนินการจริงว่าตำรวจเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีกสองข้อหาก็คือความผิดตามพรบอฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสั่งให้พนักง,งานสอบสวนตรวจสอบย้อนหลังพฤติกรรมไปอีก10ปีหาความชัดเจนเรื่องจำนวนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดส่วนกรณีของบุคคลที่มีชื่อเสียงเท่าที่มีการตรวจสอบจนถึงขณะนี้พบว่าส่วนใหญ่ถูกหลอกใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ยังไม่พบว่ามีผู้ใดเข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการนี้ค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะคาดว่าจะเสนอสารออกหมายจับเพิ่มอีก3-5คน โดยจนถึงขณะน,นี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว430คนความเสียหายประมาณ16ล้านบาทส่วนการติดตามทรัพย์สินคืนให้ผู้เสียหายพันตำรวจเอกสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บังคับการปราบรามกล่าวว่าจากการสอบปากคำบุคคลระดับแม่ขายบางคนก็ยินดีนำโทรศัพท์แล้วก็ทองคำที่สินแสโชกุลให้ เป็นรางวัลจูงใจมาคืนเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยจะนำทรัพย์สินที่ตรวจจึดได้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายต่อไปค่ะทางด้านของกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ได้มีการเชิญตัวนายเมธาวัตพัคระวิพลทรอ,อายุ46ปีนะคะซึ่งก็เป็นผู้จัดก,การบริษัท a อริเชียนมาร์เก็ตตมาสอบปากคำนะคะหลังพบข้อมูลว่าเป็นบริษัทที่ สินแสโชกุลสั่งซื้อนำเข้าอาหารเสริมมาขายและบริษัทดังกล่าวก็จําหน่ายยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสองยี่ห้อโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกทางนะคะไม่พบว่าข้อมูลของบริษัทอาริเชียนมาร์เก็ตติ้งนั้นได้มีการขออนุญาตนําเข้าอาหารเสริมดังกล่าวเพื่อจําหน่ายต่อออยนะคะซึ่งเบื้องต้นนายเมธวัฒน์ก็ได้รับว่ามีการนําอาหารเสริมมาจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงค่ะ ย่างไรก็ตามกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็เตรียมออกหมายจับนายเมธวัฒน์ในฐานความผิดนําเข้าซึ่งอาหารเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ